โอเคครับหลังจากที่มีคนถามผมเข้ามาเยอะแยะนะครับว่าพี่สอนทำคลิปภาพได้หน่อยดอกหน่อยได้ไหมครับโอเคนะครับตอนแรกก็ว่าจะไม่ทำนะครับจนแบบมีคนขอมาเยอะเหลือเกินเดี๋ยวผมว่าจะทำให้แบบคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากทำคลิปภาพนรกในโทรศัพท์นะครับโดยคายมาสเตอร์โปรนะครับ ซึ่งแอปนี้ผมก็แจกไปแล้วนะครับในคลิปที่ผมสอนวิธีแคสเกมแล้วก็ตัดต่อนะครับก็ไปหาโหลดกันได้แล้วกันนะครับผมจะไม่ให้ซ้ำแล้วกันนะครับผมอยากจะให้อุดหนุนของแท้มากกว่านะครับโอเคนี่ผมก็ไปซื้อมาจนได้นะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับสำหรับใครที่ตรวจได้ก็จะดีไปครับเพราะมันจะอัปเดตได้แล้วกันนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องมีไมค์นะครับไม่มีไมค์ก็ได้อย่างผมก็ไม่ได้ใส่หูฟังไม่ได้ใส่ไมค์ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับก็แบบเอาโทรศัพท์แคสสดไปเลยนะครับแล้วก็ต้องมีโปรแกรมคายมาสเตอร์โปรนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้เข้ามาเนี่ยน่าจะรู้เลยมั้งรู้กันละมั้งนะครับสำหรับคนที่ตัดต่อเป็นให้มาที่ตัวบวก start แฮปนะครับแล้วก็ไปที่เนี่ยให้รูปวิดีโอเนี่ยที่ผมติ๊กอยู่เนี่ยวิดีโอกับเนี่ยแล้วก็เข้าไปที่ที่ผมอัดนะครับที่เราอัดกันนะครับอย่างเช่นผมจะเอาอันนี้แล้วกันนะต้องบอกก่อนนะว่าคายวัตเตอร์โปรนะครับมันจะไม่รับรองไฟล์ MP4 ป่ะเอ้ยน่าจะรับรองครับมันไม่น่าจะรับรองไฟล์เป็นบางไฟล์นะอย่างเช่นผมใช้ H264 นี่นะมันรับรองอยู่แล้วครับ MP4 ก็น่าจะรับรองนะนะครับ โอเคอย่างตอนนี้นะครับมันจะมีเสียงแบบนี้นะครับI reckon you didn't do it then. ทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับมันจะมีเสียบประมาณนี้นะนะครับก็จะมีการเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับจับเข้าไปเนี่ยครับระหว่างที่มันฮิวกันอยู่เนี่ยฮิวมงฮิวมีเนี่ยครับให้เข้าไปที่เนี่ยให้ลูก3.3 จุดนะครับติ๊กเนี่ยครับให้ลูกให้ขีดมันอยู่ตรงที่เราต้องการแล้วก็คลิกไปที่คลิป1ครั้งนะครับแล้วก็ติ๊กที่ลูกสามเหลี่ยมแล้วก็มาที่กับเสียงนะครับแล้วก็กดตัวบวกไปเพื่อแท็กนะครับโอเคแบบนี้นะครับทำแบบนี้แล้วก็หาต้นตอของเสียงตอนจบนะครับ Well, I reckon you didn't do it then. ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็เข้าไปที่เหมือนเดิมครับจุด3จุดนี่ครับแล้วก็เว้นระยะสักนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวแมปประมาณนี้โอเคครับแล้วก็เข้าไปเหมือนเดิมครับกดที่กราฟนะครับแล้วก็ไปที่ตรงจุดที่เราจุดครั้งแรกนะครับเลื่อนเนี่ยวอลลุ่มนะครับเสียงเนี่ยให้ต่ำลงมา0เลยนะครับให้เป็นแบบนี้แล้วก็จุดที่2เหมือนกันครับเลื่อนนะครับทีนี้ก็มาดูนะครับมันก็จะไม่มีเสียงพูดเลยนะครับแต่มันจะตัดเสียงรอบข้างไปด้วยนะครับแล้วก็ตอนภาคนี่ให้ดูจุดด้วยนะครับมันจะมีนะครับรีคอร์ดนะครับมันจะมีบันทึกวิดีโอใส่ภาพแล้วก็เสียงนะครับกดไปที่เสียงนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับให้กดที่สตาร์ทนะครับแต่ตอนนี้คือผมอัด SR Pro อยู่ไงมันอัดไม่ได้ครับมันขัดแย้งกันนะครับใครที่อัดได้ก็ทำลองทำดูครับส่วนใครที่ทำไม่ได้นะครับมันจะเป็นบางอย่างก็ไปอัดที่อื่นแล้วก็มาใส่อย่างเช่นที่ผมอัดไว้ก่อนหน้าก็จะมีนี่ครับโอเคอ้าวทำไมอ่ะ The format of this media in the support case คืออะไรแล้วเธออันนี้ใส่อันนี้ก็ใส่ได้นี่ครับทำไมนะมันขึ้นใส่ไม่ได้อ่ะนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนะครับ to the format of media มันคืออะไรนะครับก็ใส่ไปนะครับใส่เข้าไปนะมันจะเป็นจังหวะนะครับให้ตรงกับจังหวะพูดนะครับประมาณนั้นนะซึ่งผมก็ไม่รู้ทำไมมันใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็ที่ปิดหน้าได้ก็นี่ครับรูปเหมือนเดิมเอ้ยไม่ใช่ไหนวะนะครับเข้าไปแล้วก็ FX ครับ
A B C เนี่ย D E F G H I J นะครับแล้วก็เข้าไปที่สติ๊กเกอร์นะครับก็แท็บที่เดอะนี่ครับเอาถามแป๊บนึงนะครับรอโหลดนี่ครับแท็บ to indent the has you thing on the sticker overlay นะครับมันจะเป็นสามารถเขียนสติ๊กเกอร์ขึ้นมาเองได้นะครับนี่ครับอย่างนี้นะก็แปะเข้าไปสามารถขยายได้ประมาณนี้นะครับพอได้แล้วก็แตะเข้าไป1ครั้งนะครับก็จะประมาณนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์ให้เราเลือกมากมายนะครับสำหรับที่คนที่อยากจะปิดหน้านะครับอันนี้คืออะไรอ่ะผมไม่รู้จุดนะครับเอาไว้วาดได้นะครับใช้ดินสอเนี่ยวาดทุกๆแบบนี้นะครับแล้วกดไปนะครับมันก็จะมีระยะของ FX นะครับที่เราต้องใส่นะครับก็เราก็ประมาณว่าประมาณนี้นะน่าจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ใส่ FX เข้าไปนะครับโอเคนะครับรอใส่ไปอีกดีขยับเข้าไปนะครับประมาณนี้ไม่ต้องมาโผล่สุดแบบนี้ครับไม่พูดตรงนี้ครับก็ต้องดูจังหวะด้วยนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาไปลองเล่นกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากทำคลิปภาคนะครับแล้วก็จะมีพวกใส่FX นี่คือเราใส่ได้ครั้งหนึ่งเราต้องตัดครั้งหนึ่งนะครับอย่างประมาณนี้ฟึบมันถึงจะใส่ซ้ำได้อีกนะครับแต่ถ้าเราใส่ซ้ำเข้าไปอีกเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเช่นอันเนี้ยเราใส่ไปแล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนจากอันเมื่อกี้ไปเป็นอันอื่นนะครับซึ่งเราจะต้องตัดนะครับถ้าจะใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้แหละครับใส่เข้าไปอีกได้ไหมประมาณนี้ครับมันก็จะขึ้นนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกไหมไมเคนะอันนี้ก็จะเป็นพวกกราฟิกพวกคูสอะทีมเป็นทีมนะครับทีมที่เอาไว้ในการเปลี่ยนไอ้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นแบบพวกที่เราจะต้องเปลี่ยนมั้งใช่ป่ะกราฟิกก็น่าจะกำหนดเวลาได้นะก็จะมีประมาณนี้แหละครับสำหรับใครที่อยากไปลองใครที่อยากชมคลิปภาคกันแล้วก็ไปลองทำกันได้นะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลามากเพราะงานยุ่งมากครับกำลังกับบ้านนี่เต็มเลยนะครับก็เสียเวลามาตัดนึงสอนนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับตอนที่มีท่อนพูดนี่ก็ทำไปนะครับแล้วก็ตัดเสียงไปอะไรไปนะครับแล้วก็มาใส่ได้นะครับก็จะมีประมาณนี้แหละนะถ้ามีอะไรถ้าจะถามอะไรมีอะไรก็ถามมาได้นะครับไอ้ผมถ้าจะมีถามอะไรนะครับผมขอแนะนำให้มาถามในเพจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะคอยตอบนะครับสำหรับใครที่ไม่ตอบก็ต้องขอไปด้วยนะเพราะผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกันนะครับให้ตอบที่เพจแล้วถ้าตอบที่ถ้าเอาไปไว้ถ้าไปถามในใต้คลิปนี่ผมจะไม่ค่อยตอบนะเพราะผมจะอ่านอย่างเดียวครับแต่ไม่ค่อยตอบเพราะถ้าตอบคนนึงแล้วก็ต้องตอบอีกหลายๆคนซึ่งผมไม่ค่อยมีเวลาไปตอบเยอะสักเท่าไหร่นะครับให้มาในเพจแล้วกันนะครับ Facebook ก็น่าจะอยู่ในเพจนะครับลงข้อมูลนะครับก็มาแอดกันได้อะไรกันได้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครที่ถามมาผมก็ทำคลิปให้เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณ VUK แล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันใหม่มีอะไรที่อยากรู้อยากถามเกี่ยวกับโทรศัพท์เดี๋ยวผมจะสอนและเผยทำคลิปสอนแล้วกันนะครับถามกันเข้ามาได้นะโอเคอย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ถ้าชอบด้วยครับเย้บ๊ายบาย